ก็เขาให้เป็นผลเลยเริ่มวันนี้นะวันที่9ยาวไปจนถึงวันที่11เมษายน3วันที่อยากให้คนเชียงใหม่อยู่แต่ในบ้านเถอะนะคะค่ะนะคะอ่ะแต่ว่ามันมีข้อมูลนึงนะที่อาจจะรู้สึกถึงสถานการณ์นะคะว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันมีผลนะต่อสุขภาพของคุณนายแพทย์สการบุญนาคท่านเป็นอธิบดีกรมการแพทย์ท่านออกมาบอกเลยนะคะว่าภาคเหนือเนี่ยพบว่ามีการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดสูงกว่าภาคอื่นๆพบผู้ป่วยนะคะรายใหม่เนี่ยเฉลี่ยนะเฉลี่ยปีละ 2,487 รายต่อปีให้เห็นภาพค่ะป่วยเป็นมะเร็งปอดเนี่ยรายวันวันละ7คนใช่เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากนะคะแล้วก็มีส่วนยอดเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเนี่ยเฉลี่ยนะคะปีละ 1,800 คนต่อปีหรือว่าถ้าเป็นรายวันเนี่ยประมาณ5รายต่อวันนะคะที่เสียชีวิตค่ะค่ะแล้วก็ร้อยละ80ของผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในวัยสูงอายุมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปค่ะเขาบอกว่าอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปอดที่สูงในภาคเหนือก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือค่าฝุ่น PM 2.5 ที่มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ยอดเลยยอดผู้ป่วยเนี่ยสูงมากเนี่ยจะไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำปางค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้าไปให้